วัสดีครับตอนนี้นะก็เป็นเวลานะครับ11โมงนิดๆนะครับห้างเปิดปุ๊บเราก็พาพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะครับมาเลือกซื้อ iPhone 11ทันทีเลยนะครับผมดึงนะคะเดี๋ยวร้องปี๊ดปี๊ดเลยนะครับน้องฟิลคะหลังจากที่อดหลับอดนอนมาเมื่อคืนหนูได้ iPhone 11หนูรู้สึกยังไงบ้างคุ้มค่ะคุ้มเหรอโอ้ใสนี่เอา iPhone 11เลยอ่ะเอาจริงดิอายุ11ขวบได้ iPhone 11เอาจริงเนี่ยฟิล์มเอาพ่อนึงก็รอเล่นนะเนี่ยเลือกกันใหญ่เลยนะครับแต่ไม่รู้ใครจ่ายตังค์นะเลือกกันใหญ่เลยแล้วใครจ่ายตังค์เนี่ยมันดียังไงโฟน11อยากรู้กล้องสวยแค่ไหนดูสีดูสีตรงนี้โอ้โอ้ใสจังชอบชอบที่จริงมันปรับได้อีกแต่พี่ยังไม่รู้ว่ามันปรับยังไงต้องคอยดูกันเหรอตัวราคาเท่าไหร่เนี่ยพันกว่าบาทได้เหรอไม่เริ่มต้นที่แบบพอร์ตไหมสองพันสี่เก้าร้อยหรอโอ้โหเดี๋ยวพี่ฟิล์มออกมาปรึกษากันก่อนไม่เราคุยเรื่องราคาจะไปแล้วเราออกมาปรึกษากันก่อนไหมสักนิดนึงก่อนไหมไม่ได้นะแต่ไอโฟนเพราะว่าเจ้าเครื่องขวาที่นู่นก็ได้แต่เนาะราคาเท่ากันนะใช่เหรอมันแตกต่างกันยังไงก็อยากได้แค่นี้เลยไปซื้อกันไปทั้งรถก็ไอ้ตัวนี้ของนู้นของนู้นได้ไหนของนู้นของนู้นถ้าลงผิดนี่คือจบเลยนะไม่ซื้อเลยนะของนู้นแล้วก็ลองน้องเฟย์จะเอาสีอะไรลูกสีม่วงเราถึงใจแล้วนะสีม่วงแล้วก็สีแครมแล้วก็สีเหลืองต้องไปดูอีกทีว่าสีไหนสวยมี6สีก็ฟิวเลือกไปแล้ว4สีเอาทุกสีเลยไหมสีละเครื่องรอคำนี้จากพ่อมานะมาค่ะเดี๋ยวพ่อไปดูเถอะแค่นี้ไม่มีจะบินแล้วอ่ะจับไว้จับไว้คนลุกเลยคนลุกคนลุกเลยอ่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกก็รู้อยู่แล้วว่าแบบอะไรมันยังไงไม่ได้ไหนถ้าปล่อยลุกลอยพอถ้ารู้อย่างนี้ยกเลิกทันไหมไม่ทันเพราะว่าก็พ่อเป็นคนคิดเองแล้วพ่อก็เป็นคนเสนอตัวเองแล้วก็สนองกับให้แล้วแค่นั้นแหละจริงๆแล้วน้องฟิลเหมือนจะหลับไปแวบนึงนะแต่ก็ไม่หลับแต่ก็ไม่หลับวะหลับไหนหลับไหนไอ้ศัตรูอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนนี่ๆไปงั้นเดี๋ยวเจอที่ไอ้ศัตรูนะครับครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลาประมาณ11โมงนิดๆ11โมง12นาทีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับใช่เดี๋ยวเราจะไปไอซ์ทูเซเว่นอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนั้นเลยเหรอไม่ต้องโชว์สีม่วงเลยนะคุณโอ้ iPhone 11 Pro Max อะไรนะ Pro Max Pro Max หลายจริงจริงได้โปรนะเพราะว่ามันก็มันทำตัวเลยแล้วก็มันสเปคมันเยอะกว่าแล้วก็ไปให้สุดเลยอะไรเงี้ยไปให้สุดเลยว่างั้นแล้วหยุดที่พ่อจ่ายตลกมากไหนอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเอาละสิไอสโตว์นะครับมาแล้วสรุปยังไงสรุปยังไงไหนเล่าให้ฟังดิก็คนละเครื่องคนละเครื่องยังไงนะพี่ฟิล์มพี่ก็บอกว่าอะไรนะแล้วของเข้าประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนะพี่ฟิล์มยังไงนะไม่เข้าเลยแล้วจองแล้วพี่ก็บอกว่าไม่มีกำหนดนะอาจจะ3ปีก็ได้โอเวอร์มากนี่ดูฟิล์มเจอสีม่วงไม่รู้ยังไงก็ต้องจ่ายมันจะไม่จ่ายแม่Okay. อันนี้คือสีตัวจริงเขาเลยนะครับมีสวยอยู่นะสวยหมดแล้วก็เนี่ยตัวแม็กก็สวยแบบโอ้ว่ะสรุปว่าน้องฟิลไม่มีของนะคะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดไม่มีของภารกิจนี้คือจบสิ้นกันแค่นี้ไม่จบแล้วไม่จบทำไมอ่ะเราไปดูตามเครือข่ายแบบต่างๆค่ะ AS ดูอะไรอย่างเงี้ยก่อนเดี๋ยวดูซิสีม่วงของฟิลสวยไหมสวยมีดีเอระวังเขาร้องเสียงดังนะครับฟิลหาแป๊บงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูตามช็อปก่อนละกันเผื่อจะมีนะครับพาไปดูยังไงก็ต้องได้อ่ะอย่างงี้ถ้าเกิดที่นี่ไม่มีคือจบกันนะเจ้ากันนะอย่ามาตลกนะราคา5ชั่วโมงเลยนะอะไรอ่ะก็ไม่มีอ่ะก็พามาแล้วอ่ะจะอะไรอ่ะก็ไม่มีอ่ะจะอะไรอ่ะต้องมีก็ต้องไม่จองไม่ก็ต้องได้เป็นเงินแทนต้องได้เก้าร้อย
พนักงานไม่อยู่เขาไปถามพี่แล้วถ้าอยากได้แม่รู้สึกวันนี้เป็นวันที่ตามหาโทรศัพท์จริงๆนะใช่ iPhone 11ขายดีขนาดนั้นเลยเหรอเออไม่ว่างอ่ะทำไมมันแบบหมดทุกร้านเข้ามาร้านละเครื่องหรือเปล่าแม่พี่ฟิล์มเนี่ยเขาจะทุ่มสุดเลยนะถ้าเรื่องโทรศัพท์เนี่ยใช่แต่ถ้าเรื่องกินนี่อย่างขี้งกเลยใช่ไม่ยอมจ่ายไปดูกันถามเขาเลยน้องฟิลคะถ้าเกิดไม่มีสีม่วงหนูต้องรอไหมหรือว่ายังไงเอ่ยต้องรอค่ะต้องรอทั้งที่เป็นธรรมดาคือตอนนี้เราอยู่ที่ทูนะครับแล้วก็เจอเครื่องสีขาวนะหนึ่งเครื่องนะครับน้องฟิลเดี๋ยวต้องไปเดินที่อื่นก่อนไหมใช่ให้พี่ไปก่อนก็ได้ไม่เดี๋ยวเดินดูทุกสาขาก่อนว่าสีอื่นมีอีกไหมแต่พี่อยากได้สีขาวหรือสีขาวแต่ว่าอยากได้เพิ่มมากกว่านี้ทุกวันเติม 2,000 ดูเอาแค่นั้นแหละสรุปว่าไม่เอาเอาแต่ว่าเดี๋ยวขอไปที่สาขาอื่นก่อนแล้วถ้าเกิดกลับมาแล้วหมดมันไม่มีทางมันเอาอยู่ไว้ไม่เขาไม่ใช่เขาตามหากันอยู่นะเออไปเลยก็เดี๋ยวไปดูสาขาเอาเขาเพราะไม่รู้แล้วแต่ละเออหมดมาแล้วหมดนะเออไว้ก่อนเราไปดูที่อื่นเนี่ยถ้าเราไม่ยืนพูดตรงนี้แล้วเดินไปดูนะจบแล้วเนี่ยไปทุกคนเร็วแม่กลับมาหมดที่อ่ะเราจะหาแม่ครับผมตอนนี้ก็เจอพี่ฟิล์มน้องฟิลแล้วนะครับมีสีขาว128แต่สีของน้องไม่มีเลยอ้าวฟิล์มได้เครื่องฟิล์มหรอของฟิล์มสีม่วงไม่มีอ่ะลูกใช่พวกสีอะไรหายากมากสีขาวเครื่องเป่าเท่าไหร่26,900ก็ส่วนต่างพี่ฟิล์มต้องจ่ายเองนะ 2,000 ฟิล์มเพิ่งได้เงินจากคารีวิวมารีวิวอะไรรีวิวยิบย่อยในจีอ้าวได้เข้ามานิดหน่อยรับมาเป็นส่วนต่างได้ 2,000 โอ้โหแอบรับงานแม่เขาแอบรับงานในไอจีแล้วไม่บอกเราไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วนน้องฟิลไม่มีเหรอเออที่สยามเหรอช็อปโน้นเนี่ยมีสีแดงนะสีดำจัดไปสีดำไหมคะหรือว่าหนูจะเอาสีขาวแบบของพี่ฟิลขาวก็ได้ลูกเพราะว่าสีขาวงั้นไปดูกันครับเพราะว่าใส่เยอะแล้วก็สวยครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ช็อป D-Tag นะครับตอนนี้พี่ฟิลก็เจอแล้วไอโฟนนะครับ11นะครับกี่กิกะพี่ฟิลของพี่128มันจะเกินไปหยิบประมาณ 2,000 พี่ฟิล์มต้องจ่ายเองนะมันเกินงบ 2,000 เองให้ 3,000 เลยแป๊บ อลุ่มมากแล้วส่วนสีม่วงน้องฟิลอ่ะไม่มีเลยรออ่ะมาถึงก็จะมีแบบสีดำได้สีขาวแต่ฟิลจะเอาสีอะไรสีม่วงมันไม่มีหรอกเอที่ชอบบริการรอก่อน1คิวสรุปว่าน้องฟิลขอดูเครื่องของพี่ฟิล์มก่อนใช่ไหมก่อนตัดสินใจใช่ปะโอเคแค่พี่หญิงสวยแค่ได้สีม่วงไงจริงๆสีม่วงจริงเหรอจริงเท่านั้นนะตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็กำลังเช็คตัวเครื่องอยู่ครับตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ฟิล์มโอ้11 128 อีกสีขาวคิดว่ามันเล็กใช่ป่ะหรือยี่ก็คือไม่ได้เล็กนะก็ใหญ่อยู่ดูถ้าเทียบกันนะนิดเดียวนิดเดียวเองแล้วแบบเป็นหน้าจอไม่มีปุ่มทำไมต้องดีใจแบบไม่ต้องเสียค่าแล้วดูในคุณฟิล์มชอบตะโกนแบบวายวายก็วายเคยเหมือนเห็นนิ้วก็คือแบบว่ามันเป็นเลนส์ที่ออกมาวายออกไปแบบขึ้นไปนิดนึงนะพ่อต้องรู้ไหมต้องรู้นิดนึงแล้วกันครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ได้ซื้อ iPhone 11เรียบร้อยแล้วนะขอชมหน่อยครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าตอนแรกจะเอาสีม่วงพอมาเห็นสีขาวของพี่ฟิล์มปุ๊บน้องฟิล์มบอกเปลี่ยนใจแต่ที่นี่ไม่มีไง64ต้องไปซื้อที่ช็อปไหนเอ่ยต้องไปทูอีกรอบครับผมเนี่ยขอดูหน่อยชุบๆนิดนึงอ่ะเนาะนิดนึงนิดนึงคือให้เห็นนิดนึงนิดนึงพอนี่โอ้ยสวยครับสวยนะสวยมากแล้วฟิล์มคิดว่ามันเล็กเชื่อแต่จริงคือใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะก็โอเคค่ะเราพิมพ์ขนาดแน่นอนทั้งนั้นเดี๋ยวไปตามของฟิลอีกเครื่องนึงนะครับค่ะแล้วก็ไปดูรีวิวด้วยอ่ะป้ายลุยทำตามสัญญาแล้วนะเราจะทำตามสัญญาอืมป้ายน้องฟิลครับผมตอนนี้นะน้องฟิลก็มาเจอเคสแล้วนะครับร้านนี้เลยนะครับเป็นสีชมพูสีม่วงน้องฟิลบอกว่าชอบทั้งสองอันเลยนะครับสีไหนดีสีไหนดีอ่ะช่วยน้องฟิลดูหน่อยนะครับฟิลสีไหนดีสวยไหมพี่ฟิล์มมันสวยหมดเลยมันสวยหมดเลยเห็นไหมชื่อเรื่องอะไรพี่ก็ไม่รู้ถ้าเป็นพี่พี่ก็เลือกไม่ได้เพราะของพี่พี่ยังไม่ได้เลือกเยอะเลยเลือกไปเลยไหมใช่ซื้อคนละอันเท่าไหร่คะถ้าให้น้องซื้อให้เฮ้ยเอาจริงดิพี่โทรศัพท์ให้ติดโฟกัสสองร้อยแล้วก็ในรูปเบอร์สี่นี้ก็แลกกับพี่ฟิล์มสลับได้เดี๋ยวพี่มีโทรศัพท์แป๊บนึงจะมาติดฟิล์มแล้ว
สรุปยังไงน้องฟิวเอา2อันเลยให้พี่พิมพ์ยิ้มอันนึงแล้วก็ถ้าวันไหนหนูเบื่อสีม่วงก็สลับกันแล้วถ้าเกิดพี่พิมพ์ทำเลอะถ้าพี่ทำเลอะก็ให้เสียมันก็ซื้อใหม่อย่างนั้นเลยเหรอเอาจริงดิได้ดีขนาดนั้นเลยเพราะหนูอยากได้2อันยังไงมันก็เป็นของหนูอยู่ดีแล้วทำไมหนูไม่เก็บไปใช้2อันอ่ะเพราะพี่พิมพ์มีเคสเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็มีคนส่งมาให้พี่พิมพ์อีกเยอะแยะเรื่องจริงถ้าเก็บไว้ให้ตัวเองสองอันนี่แหละแล้วถ้าพี่พิมพ์มาพี่พิมพ์เสียใจล่ะก็ไม่ต้องบอกพี่พิมพ์หรอร้ายอย่างเลยสองอันเลยครับผมโอเคตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มบอกว่าพี่อยากเดินไกลแล้วขอติดฟิล์มที่นี่เลยแล้วกันนะครับ200ของโฟกัสอะโฟกัสมันเคยดีอยู่แล้วหรอราคาเท่าไหร่นะ200แล้วพี่ฟิล์มไม่ซื้อเคสหรอเคสฟิล์มยังไม่เอาเพราะว่าจะยืมน้องไม่ฟิล์มอยากได้สีใสด้วยที่จริงอะแบบโชว์เคสแบบไม่ใช่โชว์เคสสิโชว์โทรศัพท์ไปก่อนเพื่อน้องเจ้า2สีนี่หรอพี่เขาบอกว่ามีอันนี้ขายนะไอฝาครอบโปรอะเอาไว้ก่อนแม่โทรมาแล้วแปลว่าเดี๋ยวเราต้องไปเช็คเครื่องก่อนใช่เหรอเช็คเครื่องให้น้องก่อนโอเคแป๊บนึงนะครอบฝากดูกันแป๊บนึงนะน้องฟิวชาเลนจ์นี้น้องฟิวได้โทรศัพท์แล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะได้โทรศัพท์ไปพ่อแย่เลยอ่ะต้องมีอีกนะเนี่ยประมาณ10ชั่วโมงก็ได้ทำไมอ่ะรถ5ชั่วโมงโอ้แล้วก็อยู่ที่เดิม5ชั่วโมงหนูก็คิดคอนเทนต์อย่างนี้มาบ้างไลฟ์พ่อเล่นกับแม่มาเออนี่แต่เพิ่มไม่มีรถนิสัย2อันใช่ไหมมีคนรถแบบ 1,300 หรอปกติถ้าขายคนอื่นต้องขาย 1,200 นะลูกใช่แต่ว่าในช็อปก็คืออันเดียวมัน 1,200 แล้วแต่นั้นของแพงเงียบช่างมันเถอะช่างมันเถอะซื้อเอาร้อยพอนะไม่ได้น้องฟิวเครียดไม่แม่น้องฟิวบอกว่าอยากได้เคสที่เป็นสีม่วงพัทเทลนะครับเพราะว่าเขาอยากได้ตัวบอดี้อ่ะเป็นพาเทลอยู่แล้วสีม่วงแต่หาไม่ได้ก็เลยบอกเอ้ยขอเปลี่ยนเป็นเคสโทรศัพท์สีม่วงได้ไหมพ่อก็อ่ะโอเคได้ไม่เป็นไรครับผมแต่ก็เงินหนูไงอันนั้นหนูต้องจ่ายเองนะครับใช่ตอนนี้ครับพี่ฟิล์มบอกว่าอยากได้เคสใสนะครับใช่ขอดูหน่อยขอบกันกระแทกหนาอยู่นะเป็นเนื้อแบบนิ่มๆไหมพี่ฟิล์มถ้าอยากได้เคสใสขนาดนี้ไม่เอาถุงพลาสติกคลุมมาลูกพ่อหนูต้องโพสิบเอ็ดเลยนะไม่ได้ลูกอันนี้เป็นยังไงกับพี่ฟิล์มขอดูหน่อยตรงนี้มันจะออกแข็งๆหน่อยแต่ขอบมันนิ่มอยู่แล้วไม่แบบเป็นอย่างนี้ไหมคะแต่ว่าขอบไม่กันแข็งครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ได้ทำการใส่กรอบไม่ใช่กรอบไว้เคสโอ้ยังกับกรอบพระยังกับกรอบรูปเลยฟิล์มไม่พูดใจอย่างเงี้ยพ่อพูดอ่ะดูดีไหมดูดีดูแพงขึ้นมาในบัตรนาวเลยครับผมใช่แต่ฟิล์มด้านหลังก็แบบมันก็ไม่ได้เต็มเหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะปิดมันก็ไม่เป็นไรเราใส่เคสตลอดทำไมต้องละเอียดขนาดนี้41เลยนะพ่อปีหน้า12ปีหน้านี่อีกเดือนกว่าเองนะปีหน้านี่อีกเดือนกว่าเองนะเพราะวันนี้วันที่1แล้วดีไซน์มาเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะคุยกันอีกทีว่าคุณสองเอาไปเป็นนี่เราจะไม่ถ่ายหน้าพี่เขาเพราะพี่เขาเป็นวงในถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปเดี๋ยวมันจะยุ่งโอเควงในอันนี้เขาเรียกวงในพี่เฟรมวงในนิดนึงอ่าก็โกหกว่าเอ็มแม็กซ์ประมาณ11โอใช่เพื่อนหนูก็อย่างนั้นเลยซื้อเอ็กเอสกับเอ็กเอสแม็กพี่ก็บอกให้เช็ดหน้าพี่เฟรมอ่ะบอกหน้ามันมันก็แบบเดินเหนื่อยหน้ามันเป็นเรื่องแปลกงั้นเดี๋ยวเราไปตรวจรับเครื่องของน้องฟิวก่อนละกันนะครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายของน้องเครื่องปกติใช่ไหมเมื่อกี้ฟิล์มเช็คแค่กล้องตัวเครื่องปกตินะครับตัวเครื่องปกติหมดเลยครับครับผมการใช้งานกล้องเปิดได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับในเรื่องของการสั่นแล้วก็เสียงใช้งานได้ปกตินะครับ Face ID ก็คือให้คุณลูกค้าได้ลองใช้งานของเขาคือใช้ได้ปกติครับพี่ฟิล์มไหนลองถ่ายเป็นวิดีโออะไรหน่อยแล้วเห็นพ่อมั้ยคะหน้าใสมากเลยเอาอีก2เครื่องถ้าบอกพ่อหน้าใสพ่อหน้าจนแต่พอถ่ายด้วย iPhone แล้วหน้าใสเหรออย่างติดใสอ่ะไหนโหอันนี้หลอกละหลอกละพ่อไม่ใช่อย่างนี้จริงนะบอกกันเลยครับไหนขอดูหน่อยเป็นวิดีโอเป็นไงคะน้องฟิววิดีโอหรอเขามีไนท์โหมดด้วยนี่ใช่ไหมถ้าจะเอาวิดีโอนะครับในอัดวิดีโอดูถือดีๆลูกเดี๋ยวร่วงนะฮะไอ้ก็วิดีโอมีเสียงมั้ยจ้าเอ๋เขาอันนี้แบบเป็นอันตัวอะไรวายนิดนึงอ่ะสต็อปค่ะแล้วลองเพลย์ดูลูกเอ๋ถ่ายกันเองเฮ้ยพ่อนี่อันนี้ปกติเวลาเราเจอในกล้องไอโฟนทั่วไปจะเป็นไงคะอันนี้วาย
ผมเขาดีใจใหญ่เลยนะครับหลังจากชาเลนจ์นี้ผ่านไปนะครับพ่อเนี่ยต้องเศร้าไปอีกเป็นอาทิตย์เลยนะครับแล้วแม่เดี๋ยวหนูจะใส่เคสเลยเหรอเอาสีอะไรพ่อไม่หันมาทางนี้มั่งเนี่ยทำไมอ่ะแม่แม่ช่วยออกครึ่งนึงก็ถามว่าแล้วแม่เดี๋ยวสมมติว่าแม่ไปซื้อไอ้โปรแม็กเลยแย่งสี่ร้อยละพ่อนะสิแม่เอาสีอะไรดีพี่ฟิล์มน้องฟิล์มหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์เสร็จแล้วรู้สึกไงมั่งดีใจได้โทรศัพท์ใหม่ใช้แล้วใช่ค่ะเป็นโฟร์11นะคะใช่แล้วค่ะขอบคุณคุณพ่อมากนะคะที่มีชาเลนจ์อะไรดีๆแบบนี้ให้ฟิล์มได้เล่นอยากเป็นไงเป็นทหารชาเลนจ์อันนี้ทุกเดือนเลยค่ะทุกวันเลยทุกอาทิตย์แล้วรู้สึกยังไงตอนได้โทรศัพท์แล้วใช่ค่ะคือแบบได้รุ่นใหม่ล่าสุดใช่คืออันนี้คือพ่อก็ไม่ได้แบบว่าซื้อให้เลยไงเราก็ต้องมีชาเลนจ์ได้แบบว่ามีกระตุ้นนิดนึงในการแบบว่าได้ของรางวัลแต่เราก็ทำได้ใช่แล้วถามพ่อไหมว่าอยากซื้อให้หรือเปล่าอยากพ่อเป็นคนชอบครับผมตอนนี้นะพ่อก็พาพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับมาเลือกซื้อ iPhone 11นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของรางวัลเราก็ได้มาแล้วนะคะพ่อไม่หลอกเราสีขาวด้วยนี่นะคะก็เป็นสีเดียวกันแต่ว่าคนละกิ๊กนะคะน้องฟิล64กิ๊ก128ใช่โอ้สวยนะครับใช่งานดีมากแล้วพ่อบอกเลยนะชาเลนจ์แบบนี้นะจะไม่มีอีกแล้วนะครับอยากมีทุกวันนะอยากมีให้มีทุกวันเลยอ่ะฟิล์มไม่คือแบบยกคนหลับคนนอนได้เลยนะคะมาดีมากขนาดนั้นเลยอ่ะก็ไอ้ MacBook Pro 20ชั่วโมงโอ้20ชั่วโมงเหรอสำหรับวันนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย